เข้าสู่เดลิคุยคนคนกีฬานะครับทางช่องทีสปอร์ต7ตัวจริงเรื่องกีฬานะครับกดเลข7ดูทีสปอร์ต7นะครับวันนี้เป็นประเด็นเรื่องของบาสเกตบอลในบ้านเรากันหน่อยครับมีการพูดถึงว่าบาสก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกีฬายอดฮิตของคนไทยนะครับเพียงแต่ว่าความสำเร็จหรือพัฒนาการของการบาสในบ้านเราทำไมมันดูไม่ค่อยคืบหน้ากันเท่าไหร่ปัญหาอยู่ตรงไหนประเด็นตรงนี้น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้มาร่วมพูดคุยกับแขกผู้เชิญของเราทั้งสองท่านนะครับขอต้อนรับครับคุณกิติกรอุดมผลครับพี่กบสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับแล้วก็อีกหนึ่งผู้ซัดกรณีในวงการบาสของบ้านเรานะครับอาจารย์เอนะครับคุณวชรินทร์จตุชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ยักษ์สวัสดีครับพี่กบสวัสดีครับนะแฟนพันธุ์แท้ NBA นะครับกีฬาบาสฮิตจริงป่ะฮะอาจารย์เอในบ้านเราก็คือต้องบอกนิดนึงครับว่าคือย้อนไปเนี่ยคือผมก็ไม่ใช่แค่ภาคบาสหรือรู้เรื่องบาสอย่างเดียวนะผมเล่นด้วยแต่กระทั่งถึงพวกถ้วยคอเนี่ยดีจังนะฮะใช่นะครับคือพอเล่นมาเสร็จปั๊บเนี่ยโอเคด้วยความที่เราเล่นเราคลุกอยู่ในวงการเนี่ยมาแทบทั้งชีวิตนะครับผมเลยมองว่าคือในอดีตเนี่ยผมเชื่อตอนที่พี่กบพิยาตอนเด็กๆเนี่ยน่าจะเคยได้ยินชื่อการแข่งขันบาสเกตบอลถ้วยกอถ้วยขอถ้วยพระราชทานพวกนี้ถ้วยพระราชทานโอเคนั่นแหละก็โอเคคือดังมาระดับหนึ่งจนกระทั่งสร้างคนเก่งๆในเรื่องวงการบาสเกตบอลมามากมายถามว่าบูมไหมแต่ก่อนนะอาจจะยังไม่บูมมากแต่พอปัจจุบันนะการถ่ายทอดสดมากยิ่งขึ้นแล้วก็รวมถึง NBA เนี่ยมีความเคยมาที่ประเทศไทยทุกปีกระแสตอนนี้ทุกอย่างคือมันดังขึ้นบวกกับในเรื่องของอุปกรณ์บาสเกตบอลร้านบาสเกตบอลร้านรองเท้าบาสเนี่ยเปิดกันทุกห้างเลยครับเอาเข้ามากันหมดเลยดังนั้นก็คือว่าความบูมเนี่ยมันจึงค่อยๆสะสม10 ปีก่อนกับตอนนี้นั่งมือเป็นหลังมือเลยนะเยอะมากตอนนี้ถ้าถามผมว่าคนดูบาสเยอะไหมผมตอบเลยว่าเยอะมากแล้วก็คนสนใจบาสเยอะไหมเยอะมากถ้าให้เปรียบผมมองว่าเป็นหนึ่งในประมาณ 3-4 กีฬาชั้นนำของประเทศไทยเลยแหละมุมมองสื่อเลยครับพี่กบครับในฐานะการเป็นคนข่าวรุ่นเก่าเลยนะฮะวงการบาสเกตบอลบ้านเรามันได้รับความนิยมขนาดนั้นจริงๆหรือเปล่าโอ้มากก็อะไรก็ตามที่มีแฟนพันธุ์แท้เนี่ยแสดงว่ามันได้รับความนิยมถือว่าระดับหนึ่งนะแต่เอาถูกต้องนั่นคือเรื่องจริงเรื่องหนึ่งนะถูกต้องครับถูกต้องแฟนพันธุ์แท้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องใหม่ใช่ไหมแต่ถ้าอย่างที่คุณจิตกรถามผมย้อนไปถึงเรื่องอดีตอะเหมือนที่คุณเอบอกนะคือผมดูบาสเกตบอล NBA ตั้งแต่เด็กๆมีเทปบันทึกภาพใช่สมัยนู้นไม่มีถ่ายทอดสดแค่นั้นอ่ะมันก็เปิดโลกจินตนาการเราแล้วคืออะไรเราเล่นเองบาสอ่ะมันชุดยากมากเลยห่วงสูง3 เมตรบางทีเนี่ยตอนมาแข่งตอนโตแล้วมาทำงานหนังสือพิมพ์สยามกีฬาคุณลวีโลทองเขาสนับสนุนให้เราเล่นกีฬาใช่ไหมมาจัดแข่งเป็นแผนกกีฬาแผนกต่างประเทศอ่ะแข่งเนี่ยชนะกับอีกแผนกนึงอ่ะสกอร์เท่าไหร่รู้ป่ะเอ๋เท่าไหร่ครับพี่30 ต่อไม่3-2พี่อันนี้พี่แข่งฟุตบอลหรือพี่แข่งบาสเกตบอลคือเราเล่นเนี่ยมันยากใช่ป่ะคุณผู้ชมนึกภาพเนี่ยบาสเนี่ยชุดถ้าอยู่ในกรอบเนี่ย2 แต้มใช่ไหมนอกกรอบ3 แต้มนี่แข่งทั้งเกมลูกโทษ 1 แต้มแข่งทั้งเกมชนะกัน3 เดี๋ยวแล้วผมขอเคลียร์ผมบอกนิดนึงคือบาสเกตบอลเนี่ยแต่ก่อนแข่งกันครึ่งละ20 นาทีอันนี้เราแข่งตามเวลาใช่ไหมฮะเราก็แข่งนั่นแหละก็คงตามเวลา3-2ครับโอ้โหผมนึกภาพแต่ว่าเราดู NBA ตอนเด็กๆอ่ะโอ้โหมันชุดง่ายแบบนี้เป็น100 แต้มเลยนะมันทำให้เราสนุกไงเราอยากจะเล่นอะไรแบบเนี้ยคือบาสเกตบอลมันก็เลยกลายเป็นกีฬาที่พูดง่ายทุกโรงเรียนทุกสถาบันมีสนามบาสไม่ต้องพูดถึงโรงยิมนะแน่นอนกลางแจ้งนี่แหละใช่เราได้เล่นเผลอๆเนี่ยถ้าบางโรงเรียนพื้นที่อาจจะไม่เพียงพอนะสนามบาสเนี่ยมักจะเป็นตัวเลือกแรกๆด้วยซ้ำไปสนามบอลเนี่ยคุณอาจจะไม่มีก็ได้เพราะมันต้องใช้เยอะแต่สนามบาสยังไงต้องมีถูกต้องเพื่อจะใช้ควบกับวอลเลย์บอลก็ได้แล้วแต่โกลูหนูก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มันเป็นกีฬาที่เราเข้าถึงง่ายง่ายกว่าฟุตบอลอีกเพราะอะไรฟุตบอลเนี่ยคุณจะเล่นได้ดีต้องมีรองเท้าฟุตบอลใช่ไหมโอเคบาสเนี่ยรองเท้าลูกเสือรองเท้านักเรียนปกติได้กันเลยได้เล่นน่ะปกติเลยเพราะส่วนใหญ่ก็ใช้มือนี้อยู่แล้วและคือด้วยจากความนิยมตั้งแต่ตอนที่ผมเล่นบาสตั้งแต่ตอนที่เรียนอยู่มันมีอีกความคิดหนึ่งที่ผู้ชายในเมืองไทยนะชอบเล่นบาสคนเล่นบาสเท่ใช่หล่อสูงแล้วก็แบบเอาถ้าพูดแบบตรงๆมันไม่ต้องสาวกรี๊ดนักกีฬาทุกคนอ่ะ มันเท่สาวชอบอันนี้เกิดจากความรู้สึกของคนเราที่ไม่ใช่นักกีฬาถูกคือเราพยายามมองเข้าไปณจุดนั้นนะฮะการเป็นนักกีฬาบาสอันนี้ผมไม่ได้แบบเปรียบเทียบว่าไหนมันดีกว่ากันนะคือหมายถึงว่าภาพลักษณ์ของการเป็นนักฟุตบอลสมัยก่อนอ่ะ20 ปี 30 ปีที่แล้วเนี่ยมันดูแบบเหงื่อโชกดูไม่ค่อยเท่ไม่เท่แต่พอมันอยู่เล่นในบาสเล่นอยู่ในยิมอ่ะโอ้โหเลยอัพลงสีสันอกกางเกงให้ผมดูกางเกงหลวมๆเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะมันกลายเป็นมีแฟชั่นเข้ามาแล้วในปัจจุบันด้วยชอบดูใช่แฟนหรือนักกีฬานักเรียนอะไรต่างๆเนี่ยใช่มันไม่ร้อนไงใช่ด้วยผมว่านะบอลเนี่ยด้วยง่ายโรงเรียนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมีสนามบอลที่มีอัศจรรย์ไปนั่งข้างสนามหญ้ามันก็ตำก้นใช่ไหมบางทีก็ไม่แอบใต้ต้นไม้ไกลๆมาอะไรเงี้ยบาสเนี่ยอย่างน้อยจะมีอัศจรรย์ติดขอบสนามเลยเลี้ยงกันโอ้โหเต็มที่ผมจำได้เพราะคือตอนนั้นน่ะคือพอบาสเกตบอลดังมากจนกระทั่งมันมีช่วงหนึ่งพี่ยักษ์พี่กบที่มันพีคมากจุดหนึ่งก็คือมีนักบาสไทยคนหนึ่งพี่แว่นศิริรัตน์โยธินกุลท่านจำได้ตอนพี่แว่นก็คือว่าโอเคตอนนั้นคือคนอาจจะรู้จักบาสเกตบอลไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่พี่แว่นเนี่ยผมมองว่าเป็นคนที่จุดกระแสที่เรียกว่าปลุกกระแสอย่างชัดเจนนะเบอร์ต้นๆเลยผมจำได้ว่ามันคลั่งถึงขั้นว่าโอ้โหใช่91 92 93ประมาณนี้ไปแบบเปรียบเทียบว่าเป็นสาวหล่อใช่ไหมฮะเป็นหน้าคล้ายๆคุณสอนรามอะไรอย่างเงี้ยไปถึงขั้นนั้นเลยแล้วก็เป็นนางแบบหล่อจะเรียกว่าเป็นนางแบบหรือพระเอกดีวะอันนี้ใครครับเนี่ยเสื้อซอมคุณบุริศพี่หมูคุณบุริศแล้วคุณภาพเขามาได้ไงไปเขายอมป่ะไปอยู่ในตรงนั้นได้ยังไงเนี่ยคือเขาเนี่ยผมก็เลยไม่รู้ว่าจะเรียกเขาว่าเป็นนางเอกโฆษณาไหมคือเป็นนักบาสแล้วมาโฆษณาคือสินค้าในประเทศไทยคือเป็นคนที่หล่อคือตอนที่พี่แว่นป๊อปนะผมเคยเจอแล้วอยู่ในสนามเดียวกับเธอรู้สึกว่าคนนี้หล่อมากและรู้สึกว่าเท่มากและตอนแรกคิดว่าแค่หล่อแค่เท่แต่ไม่ใช่อย่างนั้นนะเก่งด้วยเลี้ยงบาสคล่องชูตแม่นและเล่นบาสเกตบอลนี่เซนส์ฉลาดมากคนกรีดที่ตอนนั้นไม่ใช่แค่ผู้หญิงผู้ชายหมดแหละผมจำได้ตอนนั้นคือที่4 เกมที่เชียงใหม่แว่นก็ไปแหละแล้วก็แบบคนเนี่ยมารุมเธอนะขอลายเซ็นมันเป็นการปลุกกระแสบาสเกตบอลในประเทศไทยนะตอนนั้นก็คือทุกการแข่งที่มีถ้วยกอถ้วยขอถ้วยคอเนี่ยนะครับถ้วยกอคือถ้วยสูงสุดแล้วก็ลองมาขอแล้วคือคอแล้วก็ถ้วยประชาชนพวกนี้โอ้โหคนเข้าไปดูบาสเกตบอลเยอะขึ้นมากตรงสนามไทยญี่ปุ่นดินแดงพวกนี้นะครับทุกอย่างแล้วก็ตรงที่ติดมาบนคลองเป็นกรมพละศึกษาคนเยอะมากนิมิบุตรสนามแห่งความทรงจำนิมิบุตรโอ้โหแล้วก็ยิมหัวหมากอินดอร์สเตเดียมคนเยอะมากคือนึกภาพตามแบบนี้คุณผู้ชมครับในยุคที่การสื่อสารโลกออนไลน์ยังไม่มีโซเชียลยังไม่มีเลยนะฮะคือพี่แว่นเนี่ยดังอยู่ในระดับที่เป็นคนดังของวงการกีฬาและวงการบันเทิงด้วยซ้ำใช่มันคาบเกี่ยวกันไปเลยคือผมไปจัดตอนนั้นผมไปจัดรายการวิทยุที่อสมทครับวันก็เพิ่งดังขึ้นมาติดทีมชาตินะโอ้โหคนมากรีดที่อสมทแบบนั่นน่ะกรีดเป็นนักร้องเลยอ่ะกรีดหรือว่าเป็นแบบเป็นดาราเลยอ่ะเราไม่มีที่จอดรถอ่ะใช่เราไม่ชอบใช่กรีดมากก็คือผมว่ามันเกิดการส่งต่อไปเพราะว่าพอพี่แว่นเสร็จปั๊บก็จะมีพี่โมดพี่ปราโมชจันทรนิยมพี่โมดเนี่ยเก่งจนกระทั่งถึงขั้นว่าเป็นดาราเอเชียนี่คือดาราเอเชียเนี่ยเอาตรงผมต้องเรียนนิดนึงว่ามันไม่ได้เป็นกันได้ง่ายๆครับคืออย่าง NBA มันจะมี NBA All Star ที่เป็นการเลือกผู้เล่นที่เก่งๆพิกอัพมาที่เก่งๆที่แบบโดดเด่นเป็นสตาร์จากผู้เล่นทั้งหมด30ทีมเนี่ยพี่โมดติดดาราเอเชียที่คือเอาคนที่เก่งสุดในเอเชียมา12คนนั้นน่ะมาเป็นทีม All Star เขาติดในรอบปีนั้นใช่ถือได้ว่าเก่งมากคือเป็นคนที่ขนาดโค้ชอเมริกาชื่อเฟลตันซิลลี่ฮะเขามาเห็นพี่โมดเขาบอกว่าคุณมีศักยภาพพอที่จะไปเล่นในต่างประเทศเขาบอกประโยคนี้เลยแต่เขาไม่บอกเลยว่าคุณเกิดผิดที่เดี๋ยวก่อนใจเย็นแล้วมันก็ส่งต่อมาอีกครับใช่อย่างยุคปัจจุบันนี่ก็มีใครยุคเจโอเจโอก็คือตอนนี้คือจะไม่ได้เล่นอาชีพแล้วเจโอก็เป็นอีกหนึ่งคนครับที่เก่งจนกระทั่งได้ไปเล่นที่อเมริกาใช่ครับเป็นลีกรองมาก็คือเก่ง3คะแนนไม่แหละทุกอย่างทัศนคติดีทุกอย่างฝึกซ้อมมากขึ้นจนกระทั่งได้ไปเล่นปัจจุบันนักบาสเกตบอลไทยที่มีความสามารถในคนหนึ่งก็คือ อมชนาทิพย์ซึ่งอมชนาทิพย์เนี่ยก็เป็นเขาเรียกเจโอเคยบอกผมบอกประมาณว่ามันมีคำหนึ่งพี่สำหรับอมชนาทิพย์เนี่ยเป็นเด็กมหัศจรรย์ที่20-30 ปีจะมีสักคนหนึ่งในประเทศไทยสูงประมาณ2เมตรกว่า2เมตร2 2เมตร3 2เมตรเลยใช่ดังเก่งดังสบายอยู่แล้วแหละแต่มีความคล่องเลี้ยงบอลคล่องเซนบาสเกตบอลดีเป็นเบอร์หนึ่งประเทศไทยตอนนี้คือสูงใหญ่แต่ว่าไม่ได้เทอะทะใช่มีความคล่องตัวใช่ครับมันจึงทำให้ตอนนี้บาสเกตบอลในเมืองไทยเนี่ยเอาตรงมีแต่คนเก่งขึ้นมาแล้วมันถูกเสริมด้วยการที่บรรดาดาราในปัจจุบันก็เล่นบาสเกตบอลแล้วเก่งกันด้วยอย่างน้องกระทิงที่เป็นพระเอกตอนนี้อยู่ก็เล่นบาสเกตบอลสโมสรอาชีพอยู่ด้วยเหมือนกันอ๋อโอเคครับนะครับคือมันเลยผูกทำให้ตอนนี้บาสเกตบอลเป็นกีฬาที่ถือว่าบูมมากๆอีกกีฬาหนึ่งฟังมาหมดจากทั้งสองท่านนะฮะมันก็ เห็นภาพชัดครับว่าบาสเกตบอลเนี่ยมันอยู่คู่กับวงการกีฬาบ้านเราเนี่ยอย่างช้านานแล้วก็ค่อยๆมีชื่อเสียงอ่ะมันอาจจะขึ้นลงบ้างแต่ว่ามันยังอยู่โดยตลอดนะครับเพียงแต่ว่าผมกำลังสงสัยต่อว่าแล้ววิธีการจัดการเรื่องของการแข่งขันครับสมัยก่อนอย่างที่อาจารย์เอ๋บอกมันมีถ้วยกอถ้วยขอถ้วยคอใช่ไหมฮะแล้วมันก็มีช่วงหนึ่งที่พัฒนาขึ้นมาแบบเป็นกีฬาไอ้โปรเฟชชั่นอลเป็นอาชีพเลยก็มีคือสมมติถ้าผมไล่สเต็ปนะก็คือว่าในตอนยุคที่ผมเด็กๆพวกพี่ก็วัยรุ่นแหละถ้วยกอก็คือว่าถ้วยพระราชทานก็คือว่าคนที่เก่งแบบสุดๆก็อยู่ในนั้นแต่ก่อนก็จะมีพวกสโมสรกสิกรสโมสรศรีนครสโมสรนครหลวงธนาคารนครหลวงก็คือแต่ก่อนเนี่ยเราก็คงจะคือจะเหมือนฟุตบอลแหละที่จะมีใช้สโมสรนำหน้าก็คือว่าเป็นธนาคารเป็นองค์กรเป็นองค์กรไฟฟ้าพวกนี้ถ้วยขอคือว่ารองลงมาหน่อยถ้วยขอคือคนทั่วไปสามารถเข้าร่วมได้ถ้าจะมันเป็นการแข่งขันต้องบอกนิดนึงว่าไม่ใช่การแข่งขันแบบลีกแต่เป็นการแข่งขันคล้ายๆกับว่าเจอกันพบกันเก็บคะแนนเป็นกลุ่มนู่นนี่นั่นไปเป็นทัวร์นาเมนต์จบภายในการแข่งขันเลยใช่แบ่งกลุ่มรอบน็อกเอาท์แล้วก็แพ้ตกรอบไปอะไรว่ากันไปจนกระทั่งมันมีจุดหนึ่งครับก็คือว่าเขามีการที่เรียกว่าทำลองทำบาสเกตบอลลีกขึ้นมาแต่เอาโมเดลตรงนั้นนำมาใช้กับในระดับมหาวิทยาลัยก่อนซึ่งเรียกชื่อว่ายูลีกก็แน่นอน ทุกมหาวิทยาลัยก็คือมีการแข่งขันกันแข่งขันแต่ละทีมก็ส่งมาแล้วคือจัดแข่งขันเป็นลีกเล็กๆแหละก็คือจำนวนนัดอาจจะไม่เยอะแต่คือเพื่อเป็นการเรียกว่า try ลองดูว่าเป็นไปได้ไหมมีการเอา entertainment เข้ามานิดหน่อยประกวดแดนเซอร์อะไรพวกนี้อ๋อผมจำได้มีประกวดมิสยูลีกนี่จะดังกว่ากีฬาถูกพี่กบเนี่ยบอกว่าเราเอาง่ายๆบ้านเราเนี่ยถ้าทำอะไรอ่ะจัดประกวดมิสยูลีกคนไปดูมิสยูลีกไม่ดูกีฬาเอาตลกเข้าไปคนดูตลกไม่ดูกีฬายกหนึ่งคนต้องทำแบบนี้มันตลกว่ะใช่เพื่อเป็นการดึงคนเข้ามาใช่เป็นการส่วนร่วมแบบนั้นแต่คือพอยูลีกผ่านไปกระแสคนเริ่มตอนที่จัดนะโอเคมันพุ่งปู๊ดขึ้นมาเลยนะแต่ไปมาเฮ้ยมันไม่พุ่งอย่างที่ควรเพราะว่าผมพอรู้ข้อจำกัดแหละเพราะว่าถ้าในระดับนักบอลมหาวิทยาลัยเนี่ยฝีมือต้องยอมรับว่าอาจจะไม่เก่งโดดเด่นเท่าที่ควรเข้าใจครับไม่ได้โดดเด่นเหมือนอย่างเช่นลูกหลุดเดียวโอเคคนคาดหวังว่าเฮ้ยหลุดเดียวต้องสแลมดังสิดังสวยๆจะได้สวยๆหน่อยจะได้มีเพลย์เด็ดๆโอเคเด่นนี้ก็คือเข้าไปเลย์อัพธรรมดามันก็เลยแบบว่าการที่เรียกได้ว่ากระแสมันดีขึ้นปื้ดหนึ่งแล้วคือมันก็ลงเพราะว่าอาจจะเรื่องด้วยของการเล่นที่มันยังไม่พีคมันยังไม่เจ๋งเท่าที่ควรคนก็เลยซาหายไประบบการจัดการแข่งขันครับพี่กบครับถ้าเรามองดูเหมือนว่ามันก็หลายๆฝ่ายหลายองค์กรก็อยากจะพยายามให้มันเกิดขึ้นจริงๆกับการเป็นระบบลีกอาชีพอยากจะให้มันเกิดแต่ไม่พยายามจริงผมขอพูดแบบนี้แล้วกันคือไอ้คอนเซปต์ยูลีกเนี่ยผมชอบนะเพราะว่าอะไรมันง่ายมันมีสถาบันมันมีอะไรอยู่แล้วถ้วยกอถ้วยขอถ้วยคอถ้วยงอมันไม่กระจายทั่วประเทศใช่เพราะมีข้อจำกัดมันจะอยู่ในกรุงเทพโอเคพัฒนาการไม่เกิดแต่ถ้าคุณใช้มหาลัยปุ๊บมหาลัยมีอยู่ทั่วประเทศคุณบอกว่ามันเปลืองเราไม่สามารถจะส่งทีมจากเชียงใหม่ไปแข่งกับทีมที่อยู่ภูเก็ตได้โอเคคุณแข่งเป็นภาคได้ถูกใช่ไหมมันมีวิธีการแก้ไขมันมีอย่างที่เอบอก พอเราจัดไป1ปีแล้วแหมลีลาไม่สวยไม่เอาต่อมันไม่ใช่ไงมันต้องพัฒนามันต้องทำให้ต่อเนื่องคุณจะไปคาดหวังว่าเอ้ยมันจะต้องเปรี้ยงภายในปี2ปีนี้เป็นได้ไม่ได้ทันทีทันใดมันเป็นไม่ได้มันต้องมีพัฒนาการมันต้องอุทิศเวลาอุทิศกำลังเงินต่างๆงบประมาณที่มหาวิทยาลัยต้องให้รัฐบาลจะต้องให้เอกชนจะต้องสนับสนุนอะไรเงี้ยมันถึงทำให้เกิดได้หรือว่ามันอาจจะผิดตั้งแต่ตอนแรกกับการใช้รูปแบบโครงสร้างของมหาวิทยาลัยเป็นตัวต้นแบบทำไมถึงไม่เอาแบบพวกสโมสรไปเลยครับหรือว่าเรามีน้อยอ๋อคือพอเสร็จจากยูลีกปั๊บเนี่ยเริ่มมีการคิดแล้วว่าต้องมีการจัดลีกขึ้นมาก็เลยมีการจัดลีกบาสเกตบอลขึ้นมาในประเทศไทยมีด้วยคือตอนแรกทำเป็นกึ่งอาชีพธรรมดาแต่พอมาภายหลังผ่านมาเนี่ยทำเป็นระบบอาชีพเลยผมใช้คำนี้เลยว่าทำเป็นระบบอาชีพเลยก็คือว่านักกีฬาทุกคนเนี่ยมีเงินเดือนมีทุกอย่างหมดมีกฎข้อบังคับต้องเลี้ยงชีพได้แหละทุกอย่างหมดคือต้องเลี้ยงชีพได้แหละก็เลยมีการสร้างทีมการแข่งขันสร้างสโมสรต่างๆขึ้นมาซึ่งตอนแรกแน่นอนมันก็จับพัดจับผูแหละว่ามีแค่สโมสรใหญ่แบบว่าสโมสรแข่งกันยังไม่เยอะอยู่นะครับแต่พอจัดกันมาได้เสร็จปั๊บเนี่ยถามว่าดีไหมทุกอย่างคือดีแถมประมาณ 4-5 ปีล่าสุดเนี่ยมีการออกกฎมาที่เรียกได้ว่าสามารถเอาผู้เล่นต่างชาติเข้ามาเล่นด้วยเพราะว่าการเอาผู้เล่นต่างชาติมาเนี่ยผมมองว่ามันเป็นสิ่งสำคัญในเรื่องของการทำให้ลีกกีฬาพัฒนาเราต้องยอมรับก่อนว่าบาสเกตบอลเราเนี่ยไม่ได้โดดเด่นถึงขนาดฟิลิปปินส์หรือจีนหรือพวกตะวันออกกลางพวกนี้เข้าใจครับวิธีการที่ทำให้ได้รับความสนใจกับพัฒนามากขึ้น เอาผู้เล่นต่างชาติเข้ามาเพื่อหนึ่งก็คือว่าทำให้เรายกระดับขึ้นในตัวของเราเองด้วยเด็กๆก็จะได้พัฒนาด้วยใช่แล้วคือเขาก็เอาผู้เล่นต่างชาติเข้ามาผู้เล่นต่างชาติเข้ามาแต่ละทีมก็สามารถมีผู้เล่นต่างชาติเข้ามาแต่ผู้เล่นต่างชาติอีกข้อหนึ่งสำคัญก็คือว่าค่าจ้างแพงแน่นอนคุณก็ต้องยอมรับตรงนี้ได้ถูกเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติเอางี้ง่ายๆทุกลีกที่เขาแข็งแกร่งเขาพึ่งพานักกีฬาต่างชาติทั้งนั้นนักกีฬาเกรด1มันอยู่ NBA ใช่เกรด2ไปยูโรลีกมาสโมสรฟุตบอลใหญ่ๆมันมีทีมบาสทั้งนั้นใช่แล้วก็เกรด3อาจจะไปไหนฟิลิปปินส์ไปตะวันออกกลางมันแบบนี้ทั้งนั้นถ้าเราต้องการจะพัฒนามันก็เหมือนกับเจลีกเมื่อก่อนฟุตบอลเปรียบเทียบได้ชัดเขามีลีกเขาเข้มแข็งอยู่แล้วแต่เขาอยากจะให้คนสนใจให้ฟุตบอลพัฒนาเขาเอาสายสตาร์ต่างชาติเข้ามาคนจะบอกว่าเป็นที่พักของชายชราก็ตามยุคแรกหรือแม้ปัจจุบันแต่ญี่ปุ่นก็เอาแพงก็แพงแต่มันทำให้ฟุตบอลเขาพัฒนาไปได้จริงป่ะใช่ถูกต้องนี่คร่าวๆก่อนนะครับผู้ชมครับระบบลีกกำลังเริ่มเห็นภาพแล้วนะฮะว่าจากยูลีกมาเป็น TBL นะฮะการจัดลีกเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้เห็นภาพชัดเจนในการก้าวไปข้างหน้าเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพักเบรกก่อนครับแล้วเดี๋ยวช่วงที่2กลับมาคุยกันต่อครับว่าอะไรมันคือปัญหาที่แท้จริงครับของวงการบาสเกตบอลในบ้านเราครับถึงช่วงสองเรานะครับหรือ discussion นะครับคือต้นทุนกีฬาครับวันนี้เป็นประเด็นของบาสเกตบอลในบ้านเรานะครับว่าบาสไทยทำไมไม่เดินไปข้างหน้าสักทีหรือว่าการพัฒนาทำไมมันดูขึ้นลงไม่ค่อยอย่างที่เราคาดหวังกันไว้นะครับเรามาถึงเรื่องของระบบการจัดแข่งขันละเรื่องของลีกเรื่องของอะไรต่างๆแล้วก็มีการยกตัวอย่างว่าอย่างพี่กบพูดชัดเจนมากว่าอาจจะลองทำดูแต่ไม่ได้พยายามทำอย่างจริงจังเพราะลงมือทำเหมือนทำเพื่อลองดูสิพอมันไม่ได้ปุ๊บก็ยอมกันหรืออะไรประมาณนั้นก็เลิกผมว่าตัวองค์กรที่ควบคุมเนี่ยด้านหลังเราโลโก้จะเห็นชัดโอเคคือผมพูดเรื่องนี้ทำไมคือกีฬาในประเทศไทยมันไม่ได้มีแต่ปัญหาในที่บาสเกตบอลผมยกตัวอย่างสมาคมฟุตบอลกับไทยลีกเหมือนกันแบบที่เอ๋บอกเมื่อก่อนบาสสโมสรคือธนาคารหน่วยงานถูกต้องครับไม่ได้เป็นนักกีฬาอาชีพใช่แต่มีอาชีพเข้าใจคุณเล่นเก่งใช่ไหมให้ไปอยู่ สมุดแบงค์ผมไหมมีเงินเดือนไม่ต้องเดี๋ยวใส่ตำแหน่งให้แล้วก็เล่นบาสไปทำงานบ้างแต่ซ้อมบาสเป็นส่วนใหญ่ติดทีมชาติได้เงินเพิ่ม3 ธนาคารหลักมีอันนี้ฟุตบอลก็เป็นเหมือนกันแต่ต่อมาเนี่ยหน่วยงานที่เขารับผิดชอบแล้วเขาดูว่าเฮ้ยถ้าเราหวังพึ่งแต่องค์กรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่เกิดสโมสรจริงๆอ่ะมันไปไม่รอดวันหนึ่งอ่ะ3 ธนาคารใหญ่ที่ซัมซุงบาสอย่างดีเลิกอ่ะถูกบาสเป็นแบบนี้คือแต่ก่อนผมบอกนิดนึงอย่างที่พี่กบพูดเป๊ะเลยแต่ก่อนมีธนาคารกสิกรนครหลวงสินครเทพสินครกรุงเทพตอนนี้ไม่มีสโมสรพวกนั้นแล้วนะหายไปหมดแล้วคือพอมาตั้งลีกเสร็จปั๊บนะครับโอเคคือเลยมีการตั้งลีกทุกอย่างมาแต่นักกีฬาจากสโมสรเหล่านั้นแหละก็อินพุตมาสู่ทีมต่างๆผมบอกอีกว่าเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ตอนนี้เรายังขับเคลื่อนได้ไม่เต็มที่ก็คือหนึ่งก็คือว่าสโมสรใหญ่ๆอ่ะน้อยเกินไปถูกต้องใหญ่น้อยเกินไปคือผมคือสโมสรใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันมี2สโมสรที่เป็นแบบเรียกได้ว่าต้องแข่งกันต้องเจอกันเนี่ยก็คือมีแค่ไฮเทคกับทางด้านของสโมสรโมโนแค่นั้นเลยแค่นั้นที่มันอื่นที่เข้ามาอย่างเช่นการไฟฟ้าหรืออย่างเช่นสโมสรไทยครึ่งสนามหรือเช่นสโมสรอื่นๆทิวไผ่งามอะไรพวกนี้ทิวไผ่งามยุบไปแล้วยังยุบอ่ะยังยุบทิวไผ่งามยังยุบคิดดูอ่ะแล้วก็คือเป็นสโมสรอื่นๆที่เล็กมา OSK อะไรพวกนี้ขึ้นมาแต่ประเด็นก็คือว่ามันยังไม่สามารถที่จะมาสู้กับบรรดาสโมสรอื่นๆได้โดยที่ทีมบรรดาเล็กก็รู้สึกว่าตัวเองก็ไม่ได้มีรายได้ที่มันมั่นคงขนาดนั้นเพื่อจะต่อยอดในการสู้ถูกไหมฮะคือพอลีกเริ่มตั้งไข่มาเสร็จปั๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือว่ามันก็คงจะโยงไปเหมือนบอลอังกฤษเลยถ้าทีมไหนที่มีในทุนที่มีเงินทุกอย่างอยู่ในกระเป๋าเยอะสามารถที่จะถ้าพูดภาษาง่ายๆช้อปปิ้งคนเก่งมาได้ไม่มีปัญหาถ้าอย่างนั้นถามต่อไปนี้ครับพี่กบครับเราพยายามเปรียบเทียบว่าเฮ้ยฟุตบอลไทยยุคหนึ่งมันก็เป็นประมาณนี้แหละใช้หน่วยงานใช้องค์กรต่างๆนะครับแต่พอมันเปลี่ยนถ่ายบรรดาธนาคารทั้งหลายแหล่หรือหน่วยงานภาครัฐอะไรทั้งหลายแหล่ก็เปลี่ยนมาเป็นทีมท้องถิ่นหรือสโมสรจังหวัดหรืออะไรก็ตามแต่ทำไมฟุตบอลไทยถึงทำได้แล้วบาสทำไม่ได้ทำไมฟุตบอลทำได้ง่ายๆฟุตบอลเขาคิดว่าวันหนึ่งมันต้องเปลี่ยนถ่ายมันต้องเปลี่ยนถ่ายต้องมีการแก้กฎหมายกฎระเบียบทีมฟุตบอลทุกสโมสรต้องเป็นหน่วยงานที่จดทะเบียนเป็นบริษัทอะไรแบบนี้ก็ต้องเปลี่ยนผ่านมาบาสเกตบอลมันก็ต้องถึงเวลาถ้าคุณจะทำจริงๆอ่ะเอาเงี้ยถ้าคุณอยากให้ประเทศไทยมันมีบาสเกตบอลอาชีพมันก็ต้องทำแบบนั้นแต่ถ้าคุณไม่คิดไม่ต้องมีไม่เป็นไรเรามีบาสเราเล่นในสวนสาธารณะทุกเช้าพอไม่เป็นไรไม่มีใครว่าใช่แต่ปัจจุบันเนี้ยเราพูดถึงกีฬาระดับอีลิทระดับอาชีพ professional มันต้องทำแบบนี้ใช่แต่จะให้ กบยักษ์ไปตั้งสโมสรเองมันไม่ได้มันต้องมีคนที่เข้ามาแล้วมีพลังอำนาจเข้าใจครับการเงินอะไรเงี้ยแล้วทำไมนายทุนถึงไม่เข้ามาในวงการเพราะว่าคือผมต้องย้อนไปนิดนึงนะอย่างเช่นในทุนใหญ่ๆพร้อมที่จะเข้ามาอยู่แล้วแหละแต่ประเด็นก็คือว่ามันอาจจะมีเขาเลือกถ้าเข้าไประหว่างบาสเกตบอลกับฟุตบอลอันไหนรีเทิร์นกลับเข้ามามากกว่ากันโอเคคำตอบในสมมติถ้าเราไปในทุนเราก็รู้เลยว่าเฮ้ยโอเคเข้าไปฟุตบอลน่ะรีเทิร์นน่าจะกลับขึ้นมามากกว่าในฐานะการเป็นนักลงทุนนะใช่ในฐานะการเป็นนักลงทุนแล้วสองสิ่งที่ตามมาก็คือว่าผมยกตัวอย่างอย่างเช่นสโมสรโมโนแต่ก่อนก็คือก็ไม่ได้จับบาสเกตบอลหรอกอย่างที่เราทราบจับวอลเลย์จับฟุตบอลมาก่อนถูกไหมฮะเสร็จปั๊บคือเขาเล็งเห็นอะไรบางอย่างเขาเลยมาที่นี่แต่คำถามก็คือว่าพอมันมีแค่สโมสรใหญ่2สโมสรก็คือไฮเทคกับโมโนสิ่งที่ตามมาคือว่า10ปีหลัง5ปีหลังเวลาสมมติถ้ามีการแข่งขันลีกเปิดขึ้นมาเรารู้เลย1ใน2ทีมนี้ต้องเป็นแชมป์ความน่าเบื่อความสนุกมันหายนะมันจึงเกิดขึ้นเอาง่ายเหมือนลีกใช่เหมือนลีกสกอตแลนด์อ่ะพี่ลีกบอลสกอตแลนด์เปิดมารู้ใช่ไหมก็2 ทีม1ใน2ทีมนี่แหละใช่ใช่ไหมมันคล้ายอย่างนี้แหละฮะแต่ลีกสกอตแลนด์ก็ยังอยู่ได้นะใช่ก็มีลีกไงอะไรนะเขามีลีกที่แน่นอนเขามีลีกเขามีระบบที่แน่นอนเขามีระบบแต่ผมเลยมองคิดว่าอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในเรื่องของทีมเล็กที่ไม่ได้เกิดปัญหาคือว่าสมมติถ้าทีมเล็กที่ไม่ได้เกิดเนี่ย อเมริกาเขาใช้วิธีการหนึ่งครับที่ง่ายมากที่เราเคยคุยกันก็คือ salary cap โอเคเอามาเพื่อเป็นการเหมือนประมาณว่าคือระบบ salary cap เนี่ยมันเป็นระบบที่ผมกล้าพูดได้เต็มปากแล้วเป็นระบบที่ทำให้ทีมเล็กเนี่ยได้ประโยชน์ไม่มีการผูกขาดแชมป์จนเกินไปไอ้ salary cap เนี่ยเอามาใช้ใน NFL ใช้ใน NBA เนี่ยที่เราเห็นนะฮะทีมทุกทีมจะมีการผลัดเปลี่ยนเวียนเป็นแชมป์หมดเลยทีมเล็กสามารถแจ้งเกิดได้ครับแต่ทีนี้ผมมองว่าอีกจุดหนึ่งเราอาจจะไม่ได้มีการอันนี้พูดถึงภายนอกไม่ต้องภายในยังไม่ภายในนะระบบ salary cap เนี่ยไม่ถูกนำมาใช้ในเรื่องของลีกบาสเกตบอลไทยเพราะไม่ถูกมาใช้ในเรื่องของลีกบาสเกตบอลไทยสิ่งที่ตามมาคือว่าทีมเล็กๆในการที่จะเอาผู้เล่นมาก็ต้องกดรายได้กดฉันมีเงินไม่พอนะฉันไม่เอาคนได้ฝีมือระดับ B ระดับ C มาแต่ฉันยังอยากอยู่ในลีกแต่ฉันไปเอาผู้เล่นแบบว่าที่ฉันจ่ายไหวมาแต่ถ้าทีมระดับสูงๆหน่อยโอเคอย่างโมโนอย่างไฮเทคพวกนี้ต้องยอมรับคือเขามีเงินเยอะโอเคฉันไปเอาผู้เล่นระดับเกรด A มาได้อะไรประมาณนี้แต่ในทีมใหญ่คุณก็จะมีสแลนดี้แคปเนี่ยครอบเอาไว้ว่าคุณไม่สามารถจะใช้จ่ายแบบสุรุ่ยสุร่ายได้อยากได้ใครก็เอาเข้ามาขนาดนั้นไม่ใช่อย่างนี้ใช่คือถ้ามีสแลนดี้แคปมาทุกทีมก็คือว่าจะมีเพดานเงินเดือนเท่ากันพอมีเพดานเงินเดือนเท่ากันเสร็จปั๊บเนี่ยโอเคจะได้รับสิ่งที่จะได้เงินอุดหนุนจากลีกมาทีมหนึ่งเท่านี้อย่างเท่ากันหรือสมมติถ้าไม่เท่ากันก็อาจใช้ระบบเหมือนเมเจอร์ลีกเบสบอลก็ได้ที่เอาทุกทีมเอาเงินมารวมกองกลางแล้วคือแชร์ทีมน้อยมากกว่าที่เราเคยคุยกันไปใช่นะฮะคือก่อนไปถึง salary cap เนี่ยมันน่าจะเริ่มตั้งแต่เราสร้างสโมสรก่อนไหมอาจจะมีตุ๊กตาก่อนอย่างเอบอกมันมี2ทีมใหญ่ใช่ไหมแข่งเมื่อไหร่มันก็ชนะโอเคงั้นเราสร้างทีมขึ้นมาก่อนหน่วยงานนั่นแหละง่ายๆบอกไปเลยถ้าคุณลงทุนงบประมาณกับกีฬาทำทีมกีฬาไม่ว่าทีมอะไรก็ตามคุณเอาไปหักภาษีได้โอ้นึกภาพออกคุณสร้างทีมกีฬาขึ้นมาเลยโอเคมันก็จะเป็นแรงดึงดูดให้กับหน่วยงานเนี่ยอยากสร้างสโมสรขึ้นมาอยากสร้างทีมกีฬาขึ้นมาใช่แล้วก็ตั้งไปเลยแม่เมาะโอเคไปอยู่กระจายไปอยู่ทั่วที่หาดใหญ่สมมตินะทำไมเราถึงต้องมีทีมเพื่อให้มีเอาท์เลทไงเองใช่คุณไม่มีทีมนักกีฬามันพัฒนาแล้วมันไปไหนสมมติว่าเราย้อนกลับไปในเบรกแรกเรามียูลีกโอ้โหยูลีกเราเวิร์กมากแล้วนักกีฬาเราไปไหนต่อเรียนจบก็ออกไปทำงานต่อเนี่ยถูกไปอยู่แบงค์ไปอยู่ห้างมันไม่ใช่มันไม่ได้ทำให้เกิดการพัฒนานักกีฬาถูกการมีลีกมันทำให้มันสามารถพัฒนาแล้วมันมีเอาท์เลทต่อมันมีการต่อมีการต่อยอดเดินไปข้างหน้าได้ใช่เหมือนจากจบตรงนี้ปุ๊บฟุตบอลวันนี้เรามาถูกทางแล้วมันจะช้าอะไรก็ตามเรามีไทยลีกเรามีหลายระดับใช่ไหมนักกีฬาเก่งๆเราไปญี่ปุ่นเห็นแล้วนะไปเกาหลีเห็นแล้วถ้าเราไปตรงนั้นมากขึ้นอีกหน่อยทีมชาติเรานักกีฬาเราคนไทยพัฒนาใช่บาสเกตบอลมันก็เหมือนกันมันต้องสร้างทีมสร้างลีกให้แข็งแกร่งค่อยๆอยู่แล้วก็เฮ้ยเท่ากันรวยห้ามรวยเดี๋ยวค่อยๆมาจำกัดตรงนี้ค่อยๆจำกัดถ้ามันค่อยๆไปคือเราสร้างใหม่ง่ายเข้าใจง่ายกว่ามันลื้อง่ายกว่าลื้อแล้วค่อยๆซ่อมทีละจุดนะมีมาเฟียเยอะไอ้นู่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้แต่สร้างใหม่มันเขียนด้วยกันกระดาษเปล่าๆมันเขียนง่ายกว่าเราไปแก้งานที่มันรกมาโอ้ยิ่งเห็นภาพเลยพี่คมถูกเพียงแต่ว่าคนที่มันจะเริ่มสร้างใหม่เนี่ยฮะพี่กบ โอเค ครับโอเคซึ่งตอนนี้เนี่ยผมชี้ไปไหนไม่รู้นะ ไปต่อลำบากซึ่งตอนนี้นะผมกำลังจะคุยต่อว่าอย่างที่พี่กบคุยคือเคลียร์ทุกอย่างเลยว่าคือสุดท้ายมันสร้างได้ครับมันอยู่ที่ว่าคุณจริงจังหรือคุณมุ่งมั่นกับมันมากแค่ไหนนะฮะแต่ถ้ามันยังขยับกันไม่ได้เนี่ยถ้าเรากลับมาตรงไอ้กระดาษที่มันลกๆอยู่ครับพี่กบนะฮะระบบลีกการแข่งขันของเรามันก็ยังดูไม่ค่อยชัดเจนใช่ไหมอาจารย์มันไม่ชัดเจนเพราะว่าอย่างที่ผมบอกหนึ่งก็คือมันผูกขาดไปนี่แค่2 สโมสรถ้าถามว่าสิ่งที่สามารถที่จะทำได้ก็คือว่าควรที่จะกระจายสโมสรนั้นนะไปสู่โลคอลด้วยใช่เพราะตอนนี้มันอยู่ในนี้กรุงเทพปริมณฑลเต็มที่คือซ้อมก็อยู่ในกระจุกในกทมเนี่ยแข่งก็คือว่าแข่ง แข่งแค่ไม่กี่สนามในนี้มันไม่มีการระบบเย่าเยือนอย่างแท้จริงต้องบอกอีกนิดนึงอย่างเช่น TBL ที่ TBL ก็คือ Thailand Basketball League ที่มีนะฮะก็คือเขาจัดการแข่งขันกันที่โมโนสเตเดียมแหละทุกทีมก็คือมาแข่งกันในนั่นแหละแข่งกันในสนามเดียวไทยสมัยแรกๆใช่แข่งที่สนามเทพสนามสุขใช่มารวมกัน3คู่ยาวไปทีนี้วิธีการที่อยากกระจายความเจริญจริงๆกระจายความสามารถจริงๆมันต้องทำให้แต่ละจังหวัดมีทีมจังหวัดที่มีศักยภาพผมกล้าพูดได้เลยเพราะว่าสมมุติถ้ามันแข่งแค่กระจุกเท่านั้นมันก็คือจะเป็นแค่สโมสรซึ่งถามว่าในหัวเมืองใหญ่ๆมันก็มีศักยภาพเพียงพอมันมีอยู่แล้วใช่ป่ะผมใช้คำแบบง่ายๆนะพี่กบพยักฟุตบอลยังทำได้อุบลยูไนเต็ดขอนแก่นนูเนี่ยโอ้ยทุกจังหวัดมีหมดสุพรรณบุรีบาสเนี่ยสเกลมันอาจจะไม่ถึงฟุตบอลด้วยซ้ำไปงบถูกกว่าเยอะอีกนักกีฬาใช้น้อยกว่าใช่แต่จริงก็ไม่ถูกกว่าหรอกถ้าทำจริงๆนะใช่ไหมแต่ว่าอย่างเราเข้าใจการเริ่มต้นน่ะการเริ่มต้นมันเริ่มให้ถูกก็ได้ถูกต้องเริ่มก่อนมันต้องเริ่มก่อนต้องมีฉันมันต้องมีท้องถิ่นนิยมใช่เพราะสุดท้ายแล้วการแข่งขันกีฬาในแบบลีกอ่ะมันขึ้นอยู่ความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับทีมกีฬาทีนี้เอาเงี้ยเราเดี๋ยวขอขัดแป๊บได้พี่เราไปทุกสนามกีฬาจังหวัดตอนเช้าเสาร์อาทิตย์คนเล่นบาสเนี่ยแต่ละสนามอย่างที่ผมเจอแถวบ้านผมเนี่ย50-60 คนเยอะนะพี่ต่อทีมกันต่อทีมจริงแล้วบาสเนี่ยมันเล่นทีมละ5 คนคุณมา50-60 คน100 คนคุณรอเท่าไหร่อ่ะ32ป่ะไม่ได้หรอกเขาเล่นกันเป็นเขาเล่นกันดีงั้นประชากรแล้วให้กดไปเล่นเนี่ยมีนักกีฬาก็เล่นดีแล้วรูปร่างดีใช่เล่นกันเองด้วยแต่ถ้าเกิดลงยิมก็มีถูกต้องลงยิมจะบอกว่าทุกจังหวัดทุกอบตมีทุกที่เล่นยืนยันว่ามีการันตีแล้วอย่าปล่อยให้นกมันไปเกาะอย่าปล่อยให้วัวเข้าไปกินหญ้าให้นักกีฬาไปเล่นใช่แล้วทำไมจะทำทีมแบบนั้นไม่ได้จะไหนคือสมมติถ้าถามผมอันดับที่2ก็คือว่าถ้าเรากระจายทีมไปสู่จังหวัดแต่ละหัวเมืองใหญ่เพื่อให้มันเกิดขึ้นสิ่งที่ตามมาคือมันจะเกิดการกระตุ้นของเขาเองโดยอัตโนมัติถูกต้องกระตุ้นหนึ่งเฮ้ยต้องเอานักกีฬาฝีมือดีๆเข้ามาแต่พอปัจจุบันนั้นน่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับก็คือว่าอย่างเช่นมีนักบาสเก่งๆอยู่เชียงใหม่เชียงรายยะลานักบาสเก่งเหล่านั้นอยากที่จะลืมตาอ้าปากอยากที่จะโชว์ความโดดเด่นในท้องถิ่นเขาไม่สามารถทำได้สิ่งที่ทำก็คือว่าเขาต้องหาคอนเนคชั่นมาติดต่อสโมสรที่มีการจัดการแข่งขันแน่นอนว่าถ้าผมเป็นนักกีฬานะอันดับแรกผมต้องต่อสโมสรใหญ่ก่อนเพราะว่าเราอยากจะเฉิดฉายสโมสรใหญ่โอเค1 หรือ 2สโมสรนี้สมมุติถ้ารับมาก็บิดก็แล้วก็มาอยู่ตรงนี้พออยู่ตรงนี้เสร็จปั๊บเราก็ข้อระบบแต่ถามว่ามันเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไหมไม่เพราะว่านักกีฬาเก่งในจังหวัด1 คนเก่งแล้วคือก็จากไปนะใช่1 คนเก่งแล้วจากไปแทนที่1 คนเก่งจะอยู่ตรงนั้นแล้วทำให้อีก10 คนเก่งตามมันควรจะเป็นอย่างนั้นถูกต้องอันนี้มันโมเดลแบบที่เอ๋บอกนะถ้าเราอยากรวยอยากมีตังอยากได้เล่นมันคือโมเดลกีฬาแห่งชาติของไทยกีฬาแห่งชาติของเรานี่มันไม่ได้มีแบบว่าเราเป็นนายจังหวัดนี้แล้วเล่นให้จังหวัดนี้นะไม่มีซื้อข้าบุรีแต่ละจังหวัดจะดึงสโมสรนั้นมาเลยใช่เอามาเล่นในนามตัวเองแบบนี้มันผิดหรือว่าเราด้วยทัศนคติบางอย่างของคนไทยในมวลรวมด้วยนะฮะใช่มันเลยทำให้มีส่วนใช่มันเลยทำให้เราอาจจะรู้สึกว่าไม่เห็นมีความจำเป็นต้องไปลงเงินลงแรงเยอะอะไรกันนั้นใช่ถึงเวลาถ้าจะแข่งขันจริงๆก็ถึงบอกไงถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการให้บาสเกตบอลเราไปสู่ระดับอีลิทก็อยู่อาชีพก็อยู่ก็เล่นไปวันเสาร์ที่ก็มาสนุกสนานดู NBA แล้วก็เรียนแบบว่าเราอยากจะเป็นอะไรนะมันก็จอแดนเลบรอนเจมส์อะไรเนี่ยลืมผมจะนึกถึงพวกอับดุลจาบาร์โอ้โหนี่ไปคนเก่าเลยจอนสันเลยเนี่ยมานานไงอ้าวพอจะนึกภาพกันออกนะฮะพอจะนึกภาพตามกันออกว่าโอเคมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับในวงการบาสเกตบอล NBA จะไป NBA ซะแล้วดูในวงการบาสเกตบอลไทยนี่แหละนะครับยาวหมิงยังเกิดเลยบาสในจีนอ่ะเดี๋ยวผมมาพูดได้ฟังด้วยเรื่องยาวหมิงอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเบรกทีหนึ่งแล้วเบรกสุดท้ายเบรก3ครับลองมายกเคสตัวอย่างกันหน่อยว่ามันมีลีกไหนบ้างที่เราสามารถเอาพิมพ์เขียวของเขามาใช้ได้เลย หรือระบบของมันจริงๆแล้วนอกจากการสร้างสโมสรในแต่ละท้องถิ่นแล้วนะครับการแข่งขันการพัฒนาเด็กๆเติบโตขึ้นไปเนี่ยมันควรต้องทำยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวกลับมาครับในช่วงเบรกสุดท้ายครับครับเบรกสุดท้ายเลยฮะช่วงพักเบรกเนี่ยเราคุยกันนอกรอบเยอะมากครับเราพยายามจะขมวดกันเข้ามาเนี่ยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างสุดท้ายเนี่ยคำตอบก็คือทรัพยากรบุคคลของเราอาจจะเพียงพอไม่ผมใช้คำว่าอาจไม่ได้เพราะว่าทั้งสองท่านยืนยันว่าเพียงพอเหลือเฟือเด็กๆโตขึ้นมาเนี่ยคือมันเล่นบาสมันเป็นกีฬาที่เล่นง่ายอยู่แล้วใครๆก็เล่นกันพี่เอาง่ายคือว่าถามว่าพอไหมผมมองว่าเหลือเฟือเลยไม่ได้พอธรรมดาพอจนเกินพอเพราะว่าอะไรพี่อย่าลืมนะว่านักบาสไทยเก่งๆเยอะแต่อย่าลืมว่ามีอีกอันนึงก็คือว่านักบาสลูกครึ่งนักบาสลูกครึ่งอย่างเช่นไทเลอร์แลมนักลูกครึ่งไทยอเมริกาหรือเฟรดดี้โกลสตีนที่เป็นลูกครึ่งไทยอเมริกานั่นน่ะเก่งมากแบบโอ้สามารถที่จะเป็นหน้าเป็นตาได้เลยเก่งแล้วไม่ใช่เก่งระดับธรรมดานะเก่งระดับที่เกือบจะสามารถเข้าไปเล่นใน NBA ได้ด้วยทรัพยากรมันเกินคำว่าพอครับเพียงแต่ว่าระบบโครงสร้าง มันอาจจะไม่ค่อยเอื้อเปิดโอกาสให้กับบรรดาเด็กๆเหล่านี้เติบโตขึ้นมาหรือว่าอย่างที่พี่กบบอกไว้ให้มันเห็นเป้าหน่อยอะว่าโตขึ้นไปถ้าฉันเล่นบาสโตขึ้นไปฉันจะไปอยู่ตรงไหนซึ่งบ้านเรามันยังไม่มีมันยังมองไม่เห็นเลยนะครับยิ่งตอนนี้ยิ่งมืดมิดมืดเลยมันจนเรามีหลายลีกมากยังงงว่าทำไมต้องมีหลายลีกผมยังงงเหมือนกันคือลีกหลักต้องบอกว่ามันก็คือ TBL ก็คือ Thailand Basketball Leagueแล้วก็คืออาจจะมีในเรื่องของ Thailand Open Thailand Open นี่คือจะเป็นทัวร์นาเมนต์เหมือนบอลน็อกเอาท์แหละเหมือนพรีเมียร์ลีกกับแชมเปี้ยนส์ลีกอะไรประมาณนี้คือมันน่าแปลกใจนะที่ว่า Thailand Open น่ะเรตติ้งอ่ะดีกว่า Thailand Basketball League อีกเพราะว่าไอ้ Thailand Open น่ะมันเป็นทีมที่มาจากหลายๆที่ถูกมาแข่งแล้วไทยแลนด์คัพสมัยก่อนฟุตบอลไทยแลนด์คัพใช่ฟีเวอร์มันคัพเนี่ยที่แบบมันสร้างกระแสฟีเวอร์จังหวัดใช่แล้วคิดภาพตามมาไอ้บอลน็อกไอ้อย่างเช่นบาสน็อกเอาเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือว่าต่อให้เป็นทีมเล็กก็ตามการแข่งขันนัดหนึ่งที่วัดกันได้แค่นัดเดียวอะไรเกิดขึ้นก็ได้นะใช่ถูกต้องหรือมันเป็นเพราะว่าการแข่งขันในระบบเป็นทัวร์นาเมนต์มันมีระยะเวลาที่ไม่ได้นานเกินไปคนเราเลยแบบว่าสามารถจะเน้นโฟกัสตรงนี้ได้ง่ายหน่อยกับการแข่งขันแบบลีกหมายว่าคนดูมีโครงสร้างที่เข้มแข็งต้องเข้มแข็งระยะยาวพี่กบพูดถูกแต่แบบน็อกเอาท์เนี่ยมันก็มันน็อกเอาท์ดูเพื่อความสะใจอ่ะผมพูดได้เต็มปากเลยแต่ถ้าอยากจะพัฒนามันต้องมีลีกแต่ลีกอย่างที่พี่กบบอกถูกไปเลยมันต้องเป็นการกระจายไปตามทุกที่ก็หลับตาคิดภาพแบบง่ายๆเลยครับลีกที่ควรจะเป็นควรต้องมีการเย่าเยือนถูกต้องควรต้องมีการเย่าเยือนนะไม่ใช่ปักอินแค่จุดเดียวไม่ใช่ว่าเมื่อกี้เราพูดไม่ใช่ว่าซื้อตั๋ว100 บาทดูได้4 คู่มันไม่ใช่แบบนั้นครับผมเคยพาคนไปดูคุ้มทำไมอ่ะมุมมองมันสนุกว่าไม่ใช่พี่ผมเคยพาคนที่ไม่ดูบาสคนหนึ่งไปดูเป็นรุ่นน้องผมพี่พาผมไปดูหน่อยพาไปดู100 บาทตึ๊กคุ้มมากได้ดู4 คู่นี่มันเชิงปริมาณเนี่ยไม่ได้พูดถึงคุณภาพซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะเบื่อเอาสิมันกลับไปที่จุดเริ่มต้นนะคุณผู้ชมครับว่าเราต้องสร้างขึ้นมาก่อนใช่คือถ้าอันเก่ามันสร้างไม่ได้มันลื้อไม่ได้หรือมันยุ่งเหยิงเกินไปเนี่ยเปิดกระดาษแผ่นใหม่เลยฮะสร้างใหม่เลยใช่วางกันใหม่เลยใช่โดยหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจนั่นแหละถูกต้องที่สุดถ้าคุณคิดว่าจริงจังแล้วเฮ้ยยังหาจุดลงตัวไม่ได้หรือเอ๊ะกูจะเริ่มทำยังไงดีมันมีหลีกอื่นที่เป็นตัวอย่างได้ฟิลิปปินทำยังไงฮะผมมองว่าสมมติถ้าอยากจะเอาแบบใครก่อนนะเอาง่ายๆผมมองแค่2ชาติก่อนก็คือหลีกฟิลิปปินกับญี่ปุ่นคือฟิลิปปินเนี่ยเขาจะมีวิธีการหนึ่งเขาจะปลูกฝังให้คนประเทศเขาเนี่ย มีแพชชั่นและเครซี่ก่อนเรียกได้ว่ามึงต้องมีความบ้าก่อนนะแล้วมีแพชชั่นกับกีฬาชนิดนั้นตอนนั้นผมไปฟิลิปปินส์นะฮะไปทริปกับโคบีไบรอันตอนนั้นคือไปทริปกับโคบีแหละแล้วมีวันหนึ่งครับทีมงานโคบีเนี่ยพาผมนั่งรถจากกรุงมะนิลาเนี่ยไปมันเป็นโอ้โห2-3 ชั่วโมงอะผมตื่นลืมตามาอีกทีผมอยู่ชนบทแต่สิ่งที่ผมเจอก็คือว่ามีสนามบาสเกตบอลสวยๆนะ3 สนามแล้วคนเล่นบาสเนี่ยโอ้ไม่มีใครเล่นบอลครับเล่นแต่บาสคือเขาปลูกฝังให้คนของเขาเนี่ยมันเครซี่บาสบ้าบาสมากแล้วตอนเย็นก็คือโคบี้เขาก็ไปร่วมเล่นบาสแล้วในยิมของเขาเนี่ยคือไม่ใช่ยิมแบบนิมิบุตรนะมันเป็นยิมที่ต่อไป 2-3 ชั้นเหมือน NBA ทำให้รู้เลยว่ามันจันแบบคือเขามีความบ้าขนาดไหนแล้วระบบหลีกเขาอะคือก็จะเป็นการวางโครงสร้างให้มันเป็นการกระจายโครงสร้างกระจายไปตามแต่ละจังหวัดหัวเมืองใหญ่ๆก่อนหัวอย่างเช่นกระจายไปหัวเมืองทางภาคเหนือพอกระจายทางภาคเหนือเสร็จปั๊บเนี่ยทีมบาสทีมนี้เก่งแล้วเมืองรองรอบๆเนี่ยเฮ้ยฉันอยากจะเอาบ้างก็มาใกล้แกเป็นดิวิชั่น 1ดิวิชั่น 2ลดหลั่นตามลงมามันเป็นการเขาเรียกว่ากระจายความเจริญไปยังตามเมืองต่างสู่ภูมิภาคแล้วก็ลดปัญหาในเรื่องของการเดินทางด้วยถ้าคุณรู้สึกว่าอย่างที่พี่กบเคยพูดไว้ตั้งแต่เบรกที่ผ่านมานะถ้าทีมเชียงใหม่ไปแข่งภูเก็ตไม่ได้คุณก็แบ่งเป็นส่วนภูมิภาคสิใช่แข่งแล้วค่อยมาแบบเป็นแกรนด์ไฟนอลก็ได้ถูกเป็นแกรนด์ไฟนอลก็ได้รอบสุดท้ายแต่ตอนนี้มันทำได้วอลเลย์บอลเขาก็ทำใช่วอลเลย์บอลเนี่ยชาญฉลาดมากเริ่มจากกระจายทีมชาติไปเล่นต่างจังหวัดอันนั้นเห็นภาพชัดนะฮะคนดูเต็มสนามใครๆก็อยากดูลีกก็มีป่ะตอนนี้มีอยู่ได้มีนักกีฬาต่างชาติมานักกีฬาไทยแลกเปลี่ยนมีเมืองนอกมีวอลเลย์บอลไทยไปได้แต่ระดับโลกเป็นโครงสร้างที่น่าสนใจใช่ป่ะคือถ้าเราจะบอกว่าเราจะเอาแบบลีกไหนเราก็ไม่ต้องไปดูไกลหรอกเราก็ดูวอลเลย์บอลต่างๆที่เราทำได้จริงแล้วแบบพูดคือเมื่อก่อนเนี่ยบาสไทยเนี่ยเราเทียบในระดับอาเซียนถ้าเราเข้ารอบชิง4 เกมแล้วเราไปแพ้ฟิลิปปินส์ถือว่าไม่เป็นไรถูกโอเคเราต้องยอมรับว่า PBA เขานี่มันก็รองจากแค่ NBA แหละยูโรลีกแค่นั้นแหละเขาตบเราสบายถูกเราแพ้ฟิลิปปินส์ธรรมดาแต่ตอนนี้โทษปกติมาเลอินโดเรายังแพ้เลยใช่ไหมแล้วจะบอกดูรูปข้างหลังเนี่ยตัวเราเล็กไหมล่ะผมจำได้ว่าสมัยเด็กเนี่ยบาสกับวอลเล่เนี่ยมันตีมาคู่กันหมายว่าความนิยมนะความนิยมหรือผลการแข่งขันในกีฬาพวกซีเกมเนี่ยใช่ถ้ามันคือมันเราได้ลุ้นตลอดอย่างที่พี่กบบอกถ้าแพ้ฟิลิปปินส์ก็โอเคถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วชนะเคยบุกชนะมาเลเคยชนะมาหมดแล้วเหมือนที่วอลเล่ทำไว้แต่เพียงแต่ว่าวอลเล่เนี่ยไปอีกระดับหนึ่งแล้วต่อยอดกันไปพอมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นกลุ่ม6 คนที่สร้างตำนานขึ้นมาแล้วก็พยายามจับไปอยู่ในลีกหรือทีมอื่นๆทีมตามหัวเมืองต่างๆเพื่อให้มันให้เกิดความบูมความฟีเวอร์ขึ้นมาก่อนครับบ้านเรามีจำนวนนักบาสที่เก่งเยอะขนาดนั้นป่ะในการกระจายคือนักบาสเก่งๆเอาตรงเก่งแบบเก่งจริงๆอะเยอะมากแต่ถ้าถามว่าเก่งแล้วเก่งจริงแต่มีโอกาสได้โชว์ไหมคำตอบก็คือมันย้อนกลับมาไงพี่ไม่ได้โชว์เพราะว่ามีแค่2 สโมสรใหญ่สิ่งตามมาอย่างเช่นมีคนเก่งสักประมาณ100 คนนะพี่การที่มีคนเก่งสักประมาณ20 คนสมมติอยู่ในสโมสรเดียวกันบาสลงสนาม5 คนถูกไหมฮะอีก15 คนอ่ะอีก10 คนอ่ะอาจต้องนั่งไม่ได้โชว์ฟอร์มคนเก่งไงก็ตามแต่ถ้าไม่ได้โชว์ฟอร์มไม่ได้โชว์ความสามารถให้เห็นความเก่งไม่มีประโยชน์ฮะมันก็ดรอปลงมันจะเป็นเหตุผลว่าทำไมตอนนี้เหมือนที่พี่กบบอกเฮ้ยแต่ก่อนเนี่ยไทยแพ้แค่ฟิลิปปินส์ชาติเดียวมันจะมีคำกล่าวหนึ่งเกี่ยวกับบาสเกตบอลไทยนะใน4 เกมชายชิงหญิงแชมป์ใช่เมื่อก่อนนะหญิงเราเนี่ยใช่มีช่วงหนึ่งอ่ะพี่แว่นได้ตลอดแชมป์5 สมัยติดใช่ชายชิงหญิงแชมป์ปัจจุบันชายลุ้นหญิงลุ้นกว่าชายลุ้นหญิงชวดหญิงฟิลิปปินส์มาเป็นแชมป์4 เกมแล้วเมื่อก่อนเขาก็ตามเราอ่ะเมื่อก่อนบาสฟิลิปปินส์คือบาสชายใช่โอ้แต่ชายชิงหญิงแชมป์เนี่ยมันเรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงแล้วพอสิ่งที่ทำมาเสร็จพี่ก็บอกเฮ้ยทำไมเราแพ้แม้กระทั่งมาเลหรืออินโดโอเคสมมุติถ้ามองปัจจัยภายนอกมาเลกับอินโดเขาอาจจะมีการผู้เล่นโอนสัญชาติอะไรพวกนี้แต่ลองตัดไปก่อนลองมองจริงๆว่ามาเลกับอินโดเนี่ยเขามีการสร้างลีกภายในของเขาที่เข้มแข็งมากขึ้นเขามีการ เขาเรียกว่าภาษาผมแล้วกันยอมให้สโมสรใหญ่ๆว่าไปก่อนเลยว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งนู่นนี่นั่นเขาบอกล้มกระดานทุกอย่างแล้วคือตั้งใหม่ที่พี่กบบอก1 2 3 4ตั้งมาอินพุตดาราต่างประเทศเข้ามาเสริมเพื่อเอาความนิยมเข้ามาล้างทุกอย่างใหม่หมดกระจายสตาร์กระจายนักไปตามแต่ละทีมแต่ละเมืองต่างๆก็ว่าไปใช่ไม่ได้กระจุกนะฮะครับผมพยายามจะขมวดให้มันเห็นภาพอีกนะฮะคือสุดท้ายแล้วเนี่ยคือถามว่าบาสเกตบอลเรามีศักยภาพเพียงพอหรือเปล่าในตัวของบุคคลหรือในตัวผลงานผลลัพธ์เนี่ยมีนะฮะไม่มีอ่ะ NBA ถ้าไม่มี NBA ไม่มาหาเอ๋หรอกใช่ไหมทำไมอเมริกา NBA ที่ใหญ่ที่สุดในโลกต้องมาเมืองไทยเมืองไทยมีศักยภาพไงอย่างไรก็ตลาดมีความสนใจมีคนอยากเล่นบาสมีคนอยากดูบาสผมเคยคุยกับนักบาส NBA ที่เข้ามาเมืองไทยนะถามมาว่าคุณมองเด็กไทยเป็นยังไงบ้างก็บอกประโยชน์หนึ่งน่าสนใจเขาบอกว่าเด็กที่เขาเทรนที่เขาเพราะมันคือมันจะมีจูเนียร์ NBA ที่เขามาเทรนเด็กๆอยู่เป็นสัปดาห์ละฮะผมก็มีโอกาสได้เข้าไปครูเขาบอกว่าเด็กไทยเนี่ยเก่งนะเก่งภาพมากพอหลายคนเขาบอกว่ามีทาเลนต์เลยแหละแต่เขาบอกว่าแล้วคือเขาก็ถามผมว่าแต่คือเขาก็ถามว่าแล้วทำไมประเทศคุณมันยังไม่ไปไหนแล้ววะโอ้จุกแล้วพี่เอ๋ตอบว่าก็ถามผมแล้วพี่เอ๋ตอบก็คือเขาก็สงสัยตอนแรกคือผมนี่ถามแบบนี้มันยั่วเลยดูถูกกันโกรธแทนไม่เพราะคือเขาได้เล่นบาสตัวโตกับเด็กตอนเด็กนี้10 ขวบ 12 ขวบนึกออกครับเขาบอกว่าเฮ้ยทาเลนต์ดีกว่าตอนที่เขาเด็กๆอีกนะแล้วเขาบอกว่าแล้วพวกนี้โตขึ้นจะเป็นยังไงผมก็บอกไม่รู้พนักงานแบงค์มั้งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละแต่คือเขาบอกว่าเก่งก็คือเหมือนที่ต่างประเทศบอกว่าเด็กไทยกีฬามักจะเก่งแต่พอมันไปถึงจุดที่มันเลยทีนเอจไปนั่นคือความแตกต่างก็คือย้อนมาที่ว่าลีกมีรองรับหรือเปล่ามีรองรับหรือเปล่ามีระบบสนามให้เขาแข่งหรือเปล่าใช่เวทีเขาเล่นหรือเปล่าระบบเราเนี่ยอาจจะต้องมีการล้างใหม่หมดอาจต้องมีการปรับปรุงใหม่หมดอย่างที่พี่โกบอกว่าคือถ้ามันเนี่ยเกินเยียวยาขีดเต็มหน้ากระดาษแล้วก็ฉีกกระดาษทิ้งแล้วเปลี่ยนกระดาษใหม่แล้วก็ตั้งด้วยกันใหม่หมดเป็นไปได้เหมือนกันคือบางอย่างเนี่ยเราเห็นต่างชาติก็ทำดีแล้วเราไม่ทำเราดูใครก็ดูซูบาสะซูบาสะนี่มันเป็นการ์ตูนตอนผมเรียนมหาลัยแล้วตอนผมเด็กกว่านั้นก็หน้ากากเสือมวยปั้มหรือยอดหญิงชิงโอลิมปิกวอลเลย์บอลจุงโคจิกะตอนที่ผู้หญิงเนี่ยไทยหน้าออกญี่ปุ่นเล่นวอลเลย์ต้องชื่อจุงโคจิกะรุ่นคุณเอ๋ก็อะไรสแลมดังคุณดูสแลมดังเนี่ยคุณเคยแอบฝันมโนไหมว่าจะต้องไปเป็นนักบาส NBA เฮ้ยไม่ใช่อย่าพึ่งแต่ว่าเราจะมีลีกในบ้านเราไหมเมื่อไหร่บ้านเราจะมีเราอยากจะได้โชว์ฟอร์มต่อหน้าผมฝันตั้งแต่อ่านเล่มแรกเลยครับใช่ป่ะคุณอ่านเล่มแรกจนเนี่ยสแลมดังมันกี่เล่มนะจบไปแล้วจบนานมากแล้วพี่มันกี่ไตรภาคแล้วความฝันคุณยังไม่เกิดเลยนั่นแหละคือผมหรือภาคเอกชนจะลงมือก่อนถ้าถามว่าเอกชนตอนนี้ก็ลงมืออยู่แต่มันสเปซสปะนั่นน่ะสิมันจะทำยังไงให้คือสมมุติถ้าเอกชนบอกว่าจะอยากจะสร้างทีมมาสักทีมหนึ่งคำถามอย่างที่1คุ้มไหมถ้า2บอกว่าเฮ้ยโอเคไม่เป็นไรคุ้มยอมขาดทุนไปก่อนแต่พออินพุตเงินเข้ามาแล้วจริงๆเนี่ยคำตอบตามมาคือว่าแล้วยังไงต่อมันใหญ่เกินกว่าที่เอกชนจะคุยเอกชนอาจจะมีเจ้าเดียวอะไรเงี้ยหรือ10เจ้ามันต้องมานั่งคุยกันเหรอใช่มันต้องเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงใช่ไหมสมาคมว่ายน้ำมั้งมานั่งคุยใช่ไหมเราจะจัดอันนี้เราจะทำกี่ทีมระบบเราจะเป็นอย่างไรใครมาสนับสนุนเขาได้ผลตอบแทนอะไรผลตอบแทนคือมีถ่ายทอดไหมถูกคุยกับทีวีได้ไหมถ่ายทอดทางโซเชียลได้ไหมใช่อะไรแบบเนี้ยทำไมเราทำไม่ได้ผมยังเพราะวิธีการที่อยากจะล้างไพ่ง่ายสุดหนึ่งก็คือว่ากระจายทีมให้มากสุดสู่ต่างจังหวัดครับ2ก็คือว่าคุยกับทางในเรื่องของสื่อทีวีซะให้มีการถ่ายทอดให้มากขึ้นถ้าไลฟ์สดยังไงคนถูกคนดูเป็นหลักหมื่นและ3สำคัญก็คือว่าสร้างอะคาเดมี่มาเพื่อให้มันเกิดการต่อยอดซะทั้งองค์คาพยพถูกอันนี้หมายถึงว่าถ้าเราจะเริ่มต้นกันใหม่นะฮะหรือระบบเลยแล้ว วางโครงสร้างให้มันแบบมีความชัดเจนอย่างที่พี่กบบอกอย่างที่อาจารย์เอ๋บอกถามว่าทำได้ไหมก็อย่างที่คุณดินกรบอกนะขณะพวกเรายังมองได้เลยยังคิดกันได้เลยก็คิดไม่ออกคุณก็ไปหาคุณเอ๋แล้วก็ไปเชิญ NBA มาคุยแล้วเดี๋ยวเขียนให้หมดเลยโครงสร้างแนวทางเดี๋ยวทำให้จริงๆให้มันทำจริงๆน่ะผมปวดท้องไม่ไหวโดนแทงตลอดโดนโอเคคุณผู้ชมครับผมว่าสุดท้ายแล้วคำถามนี้มันอาจจะยังไม่ได้คำตอบในวันนี้หรอกครับเพียงแต่ว่าเราพอจะเห็นแนวทางซึ่งถามกันคนใกล้ตัวเราก็พอจะมองเห็นมองออกว่ามันควรต้องทำอะไรบ้างนะฮะขอเพียงอย่างเดียวว่าหลังจากนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือใครก็ตามแต่ที่จะเข้ามาปลุกปั้นวงการบาสเกตบอลขอให้ทำอย่างจริงจังและมุ่งมั่นและมีความอดทนละกันครับเพราะว่ามันไม่สามารถจะเปลี่ยนกล้าภายในปี2ปีนี้แน่ไม่มีทางแต่มันต้องใช้เวลาแต่ถ้าคุณทำแล้วมีความมุ่งมั่นมีความพยายามมากเพียงพอยังไงมันก็สมบูรณ์ฝากไว้ตรงนี้แล้วกันครับโอเคขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่นี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ